Roundup 14:12 น.พิษณุส.ส.ภูมิใจไทยปทุมธานีปัดตอบปมมีทรัพย์สินน้อยที่สุดรอพรรคเป็นผู้ชี้แจงขณะแม่ยืนยันลูกชายมีเงินในบัญชีเพียง 5,000 กว่าบาทและยืมรถเพื่อนใช้จริง 14:24 น.เทวันเน้นย้ำสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นองค์กรหลักการใช้ภาษาไทยของชาติควบคู่อนุรักษ์ภาษาถิ่นพร้อมเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 14:31 น.กลุ่มผู้เสียหายยื่นหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดคดีถูกเจ้าแม่เครื่องสำอางอ้างชื่อดาราดังหลอกลงทุนเสียหายกว่า400 ล้านบาท 14:43 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสันติพร้อมพัฒน์เผยเร่งลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเตรียมเสนอนายรัฐมนตรีช่วยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุด 14:57 น.กรมการขนส่งทางบกเตรียมศึกษาแนวทางยกระดับรถตู้โดยสารขยายเวลาเปลี่ยนเป็นมินิบัสอีก180 วันพิจารณารอบด้านภายใต้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติNews Roundup